Fighter, he is fighting out of the blue corner, 26 years of age, standing 169 centimeters tall, with a record of 33 fights with 20 wins. Please put your hands together for Amir Hossein Kamari from Iran. เสือร้ายจากเปอร์เซียครับคนนี้ครับเป็นยองแยงยองแจงนะครับอามีฮอสเซนกามารีครับเห็นดูแบบนี้แบบนี้นี่โอ้พลังกำปั้นไงนี่กดนับกดน็อกนักมวยไทยมาเพียบครับวัย26ปีครับ169เซนติเมตรครับและนักชกจากมุมแดงครับอายุ33ปีสูง167เซนติเมตรชกมาแล้วถึง84ไฟต์ชนะ51ขอเสียงปรบมือให้ยอดวิทยาเสถียรมวยไทยรังไทยแลนด์คนเหล็กเมืองกรุงเก่าครับคุณพ่อของน้องกำปั้นซุปเปอร์เทนครับนี่คือยอดวิทยาเสถียรมวยไทยภาษาบ้านเราก็ต้องบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งแกร่งครับในวัย33ปีร่างกายนี่ดีมากมีพลังกำปั้นที่ถือว่าไว้ใจได้ครับกดร่วงกดนับกดน็อกมาแล้วหลายรายครับเป็นมวยรอบนะครับวันนั้นต่อยกันในแบบมวยรอบครับ167กับ169 60กิโลกรัมเท่ากันครับ33กับ26ประสบการณ์เนี่ยอยู่ที่คนนี้แล้วครับซ้ายมือครับยอดวิทยาครับหนุ่ม101ครับมาปักหลักอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาครับต้องเตือนยอดวิทยานะครับอย่าไปโดนของอามีฮอสเซนคามารีนะครับรายนี้เหมือนไม่หนักครับแต่มาทีพอกำปั้นจับเข้าเป้านี่มาเป็นชุดลองขอก็เลยครับจ้วงลำตัวไปก่อนครับยอดวิทยาโอ้โหมีหักศอกครับตอนนั้นนี่ย้ายมาอยู่ในน้ำมวยไทยเลยนะครับอามิโอเซนคามารีครับดูเก่งขึ้นเป็นกองเลยดูมีจังหวะครับยอดวิทยาเดินเข้าหาครับก็มั่นใจในพลังกำปั้นตัวเองเหมือนกันครับยอดวิทยาครับวัดกันที่หมัดด้วยนะครับคู่นี้โอ้โหแม่เคยเตะแบบนี้น็อกยุทธการเพชรปตอมาแล้วนะครับอามิฮอสเซนคามารีครับวันนี้ขอลองอีกทีนึงครับโอ้โหคัดดีครับปัดสอยดาวครับใช้ได้นี่ยอดวิทยานะครับไม่ใช่ยุทธการครับแม่เสียหลักล้มลงไปมีตามน้ำนิดหน่อยของแถมครับดูครับค่อยๆย่างสามหุ่มเข้ามาครับยอดวิทยาครับขอซ้ายไปหนึ่งทีวันนี้ดูแล้วอามิฮอสเซนคามารีนี่ไม่กลัวครับพร้อมที่จะแลกเสมอบอกว่าโอ้โหไต่สูงอีกแล้วโอ้ยแต่เจอหมัดครับแหมดีขึ้นมาเยอะเลยครับอามิฮอสเซนคามารีครับนอกจากหมัดนี่ยังมีแข้งด้วยจะเตะชวัดเฉวียนที่แถวบริเวณใบอ้าวโดนครับหมัดครับโอ้ยโอ้ยแหมโดนเลยครับยอดวิทยารู้เลยครับหมัดของคามารีเป็นยังไงต้องระวังแล้วครับยอดวิทยาครับลูกเสือสายเหลี่ยมครับดันล้มลงไปเปิดเกมบุกเหมือนเดิมครับคามารีออกซ้ายไปนี่ก็รับแล้วก็คืนครับแข้งนี่ออกเร็วจริงๆครับคามารีครับแข้งหน้าแข้งหลังผ่านยกแรกครับ
โอ้ทำได้ดีเลยครับยกแรกสำหรับอามิเฮาเซนคามารีครับโอ้คนนี้คิดหนักเลยครับโอ้เจออาเมียเวอร์ชั่น V อัปเกรดครับดูครับตวัดเตะ2ชั้นครับจับแล้วก็หวดด้วยคืนด้วยหมัดขวาครับโอ้แล้วก็มีปอดเล็กๆครับนี่หมัดจะไม่ค่อยเข้าเป้าเลยครับยอวิทยาต้องจูนเรดาร์ใหม่แล้วครับแต่ว่าแข้งของอาเมียเซนคาร์บารีนี่น่าสนใจครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของเขาอัปเกรดมาเลยครับการมาอยู่กับเวน่ามวยไทยครับครับทักทายด้วยแข้งซ้ายครับยอดวิทยาโอ้อามิเฮาเซนยังแหมออกอาวุธได้คมอยู่ครับโอ้เดินลุกไล่เข้าสหาซะด้วยนะครับอามิเฮาเซนโอ้อึดอัดครับวันนี้ยอดวิทยาครับอาจจะทำไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่ครับไปหลุดครับโอ้ยเดี๋ยวมาแล้วครับแข้งซ้ายของยอดวิทยาครับโดนก็ไม่สองมีย่อเหมือนกันครับเคยโดนเตะน็อกมาเหมือนกันนะครับอามิเฮาเซนครับช่วงลำตัวเนี่ยครับ เน้นโจมตีลำตัวนะครับยอดวิทยาเริ่มเดินลุยแล้วครับคนเหล็กเมืองกรุงเก่าครับยอดวิทยามาอีกแล้วแข้งซ้ายลำตัวโอ้โหถอยกรุดกรูดเลยครับอาเมียวเซนครับยังมีสับล่างอยู่ต่อยขวาลำตัวครับยอดวิทยาค้ำค้ำแล้วก็หักศอกครับแหมค้ำจมูกเลยครับชักจะหลุดครับอาเมียวเซนครับโอ้ถอยแกจะถอยกับเตฮารานเลยหรือเปล่าครับโอ้โหเจอฮุกซ้ายครับเต็มๆ เจอศอกอีกเริ่มดีขึ้นครับยอดวิทยาครับจิ้มขวาลำตัวโอ้โหกว่าจะตั้งตัวได้ยกเกือบยกครึ่งนะครับยอดวิทยาโอ้ต้องใช้เวลาครับโอ้ยสวนศอกครับโดนครับโอ้ถอยกรูดเลยครับยกนี้ต่างกับยกที่ผ่านมาเลยครับเอามาตั้งรับนะครับแต่ว่ายังมีหมัดส่วนที่น่ากลัวครับอามิเฮาเซนจะเดินเพลินๆก็ไม่ได้นะครับยอดวิทยาต้องระวังครับหมัดแกอันตรายอยู่ครับค่อยๆต้อนเข้าไปครับเข้ามุมแล้วจะทำไรได้ไหมเอ้าหลุดครับโอ้โหเจอจิ้มลำตัวโอ้หลังๆหลุดเยอะครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วกรรมการต้องเตือนเลยครับเป่าพลอยบอกจะถอยไปไหนครับแหมคนละคนกับยกแรกเลยครับเอาเริ่มลุยอีกทีนึงแต่ว่าหมัดก็ยังไม่เข้าเป้าครับปลายปลายเจอขวาอีกโอ้ยบวกกันครับเรื่องบวกนี่บอกเลยครับยอดวิทยาพร้อมบวกอยู่แล้วครับตบกระบาลไปนิดหน่อยจังหวะมันต่อเนื่องติดพันครับโอ้โหฝ่ายที่หนักใจตอนนี้น่าจะเป็นอามิเฮาเซนคามารีแล้วล่ะครับนี่ครับเตะซ้ายลำตัวอยู่ครับมีอาการเลยครับแล้วจากนั้นก็พยายามเน้นโจมตีลำตัวครับยอดวิทยาครับมาทั้งหมัดทั้งแข้งครับดูครับเจอศอกขวาครับเต็มยาวแล้วครับเกมนี้ครับไม่จบง่ายๆแล้วล่ะครับยกสุดท้ายครับวัดกันไปเลยแหมดูแล้วก็ได้กันคนละยกแล้วครับก็ชิงดำไกลๆครับโอ้โหขยับมาก็โดนเลยครับแหมมีแบ็คคิกครับไม่หมุนเสียเที่ยวครับอามิเฮาเซนครับโอ้โหโดนหมัดนี่ครับต้องเดินเปิดเกมอย่างนี้ครับอามิเฮาเซนถึงจะได้ลุ้นไปชกแบบตั้งรับนี่ยอดวิทยาต่อยสบายครับนี่ครับแกชิงเดินออกก่อนแกทำได้นะเจอศอกครับโอ้โหโดนแข้งขวาไปอีกแล้ว
โอ้โหหมัดขวาโอ้ยพี่ยาเวลาเดินนี่น่ากลัวครับเอ้าโดนหมัดขวาครับจะไปล้อเล่นกับหมัดไม่ได้ครับมาในแบบฉาบฉวยครับอาเมียวเซนคามารีใช้ความเร็วโอ้โหโดนนะครับลูกนี้ต้องเอาคืนเลยครับเจ้าวิทยาโอ้ตบกบเกือนเนี่ยครับครึ่งยกแรกนี้เป็นของอาเมียวเซนคามารีเลยครับโอ้เดินคืนบ้างครับยอดวิทยาครับไม่ปล่อยให้อาเมียนำไปไม่ได้ครับเอาศอกพืชครับเจอหมัดขวาต้องกอดไว้ก่อนครับโอ้โหเกมชิงจังหวะกันจริงๆครับใครหลุดก็โดนนะครับเริ่มหายใจแรงครับยอดวิทยาหมัดซ้ายไปเลยครับโอ้แกก็แม่พอทำได้แล้วแกก็ถอยหนีครับอามิฮาเซนอย่าลืมนะครับมวย3ยกนี่เน้นเกมเดินนะครับมาสไตล์บ็อกเซอร์ซะงั้นครับวันนี้คามารีก็มั่นใจครับคิดว่าตัวเองทำได้ดีกว่าครับเตะหลุดแม่มีแบ็คคิกซะด้วยครับไปโดนเชือกท่าสวยครับท่านี้เต็ม10ครับหัวมาสับคืนเข้าเบาบวกครับจับตีได้ไหมครับถอดหัวหนีเลยครับอาเมียวเซนต่างคนต่างโดนเลยครับดูกันไม่ออกจริงๆครับแหมท้ายๆก็ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับอาเมียวเซนคามารีครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหต้องเดาใจเลยครับกรรมการจะตัดสินแบบไหนครับมีโอกาสทั้งคู่ครับดูภาพช้าครับจังหวะนี้เป็นหมัดของอามิฮอสเซนครับแล้วก็ตามด้วยแข้งครับแล้วก็โดนหมัดของยอดวิทยาถอยไปเหมือนกันครับต่อยวืดแต่มีนี่ครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้แหละครับต่อยผิดแต่ก็มีแข้งตามมาให้คะแนนอย่างไรบ้างกรรมการท่านแรกครับสิริชัยอินเดียให้คะแนน29ต่อ28ให้มุมแดงครับกรรมการท่านที่2ครับพงศักดิ์แปลมอมให้คะแนน29ต่อ28ให้มุมน้ำเงินครับอ้าวเสมอกันแล้วครับทีนี้ต้องมาลุ้นครับเอกฉันท์หรือเปล่าไม่เอกฉันท์ครับแน่นอนครับทองฤทธิ์ให้คะแนน29ต่อ29โอ้โหสมานเกินเสมอกันครับโอ้เกมยาวแล้วครับหนังชีวิตแล้วครับเสมอจะต่อเวลาอีกมวยรอบต้องต่อเวลาหาผู้ชนะครับอีก1ยกครับมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ให้หมดแล้วล่ะครับยกนี้ครับทั้งคู่ครับเดินเบียดเข้าหาก่อนนะครับยอดวิทยาครับแข้งขวาไปก่อนโอ้ดูเหมือนจะตื้อๆไปเลยครับอาเมียฮอสเซนครับช้าลงไปเลยไอ้พอต่อยเกมรับแกต่อยไม่ค่อยดีครับโอ้ยโดนแข้งขวาอีกแล้วนี่ครับเปาบอยต้องบอกครับว่ามันเป็นยกตัดสินนะครับโอ้โอ้โดนเยอะครับโอ้โหต้องหนีเลยครับอาเมียฮอสเซนเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โดนศอกอีกต่อยลำตัวอีกทีนึงโอ้ต้องออกอาวุธด้วยนะครับถอยไม่มีแต้มนะครับยอดวิทยาเขาคิดว่าเดินก่อนได้เปรียบแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับอามิฮอสเซนครับโอ้ต้องเดินครับอยากเป็นผู้ชนะต้องเดินนะครับต่อยที่นี่โอ้ยโดนแข้งขวาเขาอีกทำไมช็อตไปดื้อครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นี่ยอดวิทยานี่สบายเลยครับแหมในช่วงต้นยกนี้ต้องบอกว่าโกยแต้มไปเพียบเลยแหละครับโอ้ความกระปี้กระเป๋าความสดชื่นหายไปไหนหมดครับอามิฮอสเซนครับโอกาสเป็นยอดวิทยาเดินต้อนไปต้อนมาครับเข้ามาโอ้แข้งขวาครับไม่มีการโต้คืนเลยครับอามิฮอสเซนยอมรับโดยดุษฎี
หมดแล้วเหรอครับไม่มีเหลือแล้วเหรอครับอามิเฮาเซนครับโอ้ยแม่ยังมีครับยังลุ้นครับแต่ว่ายอดวิทยาก็โตคืนได้ดีต้องมาอีกครับแหมบล็อกได้กันได้ครับแข้งของอามิเฮาเซนครับคืนด้วยแข้งซ้ายลากมาบิดเด็กดีครับพาไปไหนก็ไปด้วยครับโอ้เกมเปลี่ยนไปเฉยเลยครับหมดไปหน้าขาโอ้ยสะดุ้งโยงครับแหมไม่ต้องไปเชื้อเชิญครับอามิเฮาเซนครับยอดวิทยาบอกเดี๋ยวเตะให้ครับออกลูกฝีมือบ้างครับยอดวิทยาฟังไว้ครับลูกเตะของอามิเฮาเซนโอ้โหกลายเป็นโอ้แม่แกให้น้ำผิดขวดหรือเปล่าครับช่วงพักชกที่ผ่านมาครับแม่กลายเป็นซึมกระทือไปเลยครับอามิเฮาเซนหมดยกสุดท้ายครับผมถ้าดูด้วยสายตาก็ไม่ต้องพูดอะไรก็แล้วครับต้องดูภาพช้าครับว่าโดนอะไรไปบ้างครับอามิเฮาเซนครับเริ่มต้นจากศอกครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโดนแล้วก็หนีกรูดๆเลยครับหมัดครับแข้งครับโอ้ครบองค์ประชุมครับแบบนี้หมัดเท้าโอ้ก็ยังมีหมัดสวนมาครับแต่มันหมัดเดียวครับเอกชันครับกรรมการทั้ง3ท่านครับกรรมการธวัชชัยกรรมการสิริชัยและกรรมการพงศักดิ์แปลนบอมครับให้คะแนนเท่ากันนะครับ10ต่อ9ให้ผู้ชนะของคู่นี้จากมุมแดงโอ้โหซัดกันแหลกตั้งแต่ยกแรกครับแต่สุดท้ายครับกลายเป็นยอดวิทยาครับมาฉายในยกต่อเวลาพิเศษยก4ครับ